สวัสดีครับผมได้ดูคลิปที่มีนักวิชาการพูดถึงเมืองมหิดลปุระว่าควรจะอยู่ที่สกลนครเรื่องนี้ผมเห็นด้วยและคิดว่าเป็นไปได้ในเนื้อหาตอนหนึ่งวิทยากรได้ให้ข้อมูลว่าในจารึกปราสาทพระวิหาร1หน้า2ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่ามีคำสั่งให้คนส่วนหนึ่งไปอยู่ที่รังโคนเป็นที่ลุ่มๆดอนๆมีแหล่งน้ำมีภูเขาซึ่งน่าจะเป็นที่สกลนครผมไม่เห็นข้อความไหนในจารึกที่พูดว่าเป็นชาวไทดำผมสงสัยคำพูดที่ว่าเป็นชาวไทดำก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้เพิ่มเติมเพราะบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าชาวไทดำมาสร้างปราสาทพระวิหารผมขอยืนยันว่าผู้สร้างเป็นชาวกุยหรือชาวกุยที่เมืองโคกขันท้องถิ่นนี้ไม่เคยมีชาวไทดำเพราะพื้นเพของชาวไทดำอยู่ที่12จุดไทยมีข้าราชการชั้นสูงเนี่ยเป็นคนเชื้อเป็นชาวไทยดำอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งจงรักภักดีกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่จงรักภักดีซึ่งกลุ่มที่จงรักภักดีเนี่ยพระองค์ทรงตั้งให้เป็นผู้ปกครองปราสาทพระวิหารครับอันนี้คือในปีพ.ศ.1581นะครับส่วนผู้ที่ไม่จงรักภักดีมีชื่อว่ากัมสเตงอันมหิทละมหิทรวรมันมหิทละวรมันก็คือมหิดลปุระนั่นแหละครับเป็นผู้ตั้งเมืองคนนี้ให้ไปอยู่ไกลๆคนนี้ท่านบอกว่าให้ไปอยู่ไกลๆเลยให้ไปอยู่ที่ ลังโคนรังโคนรังโคนซึ่งเป็นที่ดินที่ลุ่มๆดอนๆที่ลุ่มๆคำว่าจุดเป็นคำเวียดนามแปลว่าเจ้าเราเรียก12จุดไทยหรือเรียก12เจ้าไทยก็ได้ผมทำแผนที่แยกเมืองทั้ง12เมืองไว้ระบุด้วยว่าเมืองไหนเป็นไทยดำเมืองไหนเป็นไทยขาวก็ขอนำแผนที่บริเวณ12จุดไทยมาให้ดูพร้อมนี้แผนที่นี้ผมทำไว้นานแล้วผมทำคลิปเรื่องชาวไทยดำมาโดยละเอียดมีโอกาสจะขอเล่าต่อจากเรื่องของเขมรฉะนั้นที่วิทยากรพูดว่าเป็นชาวไทยดำผมก็ขอชี้แจงมาพร้อมนี้ว่าไทยดำไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับการสร้างปราสาทพระวิหารชาวไทยดำจาก12จุดไทยเข้ามาในไทยอย่างเร็วไม่ก่อนรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับขอยืนยันมาตามนี้ชาวไทยดำผิวขาวเพียงแต่สวมเสื้อสีดำหรือสีอื่นเรียกตามเสื้อผ้าสวมใส่และการใช้ตัวอักษรสามารถแยกว่าเป็นอักษรไทยดำหรือไทยขาวชาวไทยดำผิวไม่ได้คล้ำเหมือนชาวโคกขันที่พระวิหารครับชาวอีสานใต้ปกติผิวไม่ขาวครับแต่ถ้าเปลี่ยนจากไทยดำเป็นคนผิวคล้ำอันนี้รับได้เรียกผิวคล้ำเพราะชนกลุ่มนี้นับถือพระกฤษณะพระองค์มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสยามหมายถึงผู้มีสีคล้ำผู้มีผิวสีคล้ำหรือพวกสยามหรือสยามคือผู้นับถือพระกฤษณะแล้วไปสร้างปราสาทนารายเจงเวงหมายถึงพระนารายณ์บรรทมศิลป์อันนี้เป็นไปได้ผมมีเพื่อนไทยอาหมหลายคนใช้นามสกุลสยามก็ได้นำภาพเกี่ยวกับคำนี้มาให้ดูเพราะเป็นชื่อหนึ่งของพระกฤษณะเราเรียกไม้กฤษณะที่มีสีดำก็เอามาจากทางนี้ครับวันนี้เล่าให้ฟังสั้นๆเป็นความเห็นทางวิชาการมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังใหม่สวัสดีครับ